นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีกับวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2560วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านี้ดูอากาศมันมีแวบหนึ่งที่แดดมานะแล้วหลังจากนั้นมันเหมือนกันมันฝนทําท่าจะตกอีกละก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะก็เมื่อวานนี้ตอนออกไปฝนตกพอดีเป๊ะเลยแต่ก็นะไม่ได้ตกนานน้ำไม่ท่วมนะอ่ะทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีทางด้านของแฟนเพจนะคะ Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงนะคะก็จะมีทางด้านของตัวเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะอันนี้เป็น HD เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมเลือกเอเชียอย่าไปเลือก USA นะเดี๋ยวมาดูไม่ชัด USA สำหรับคนดูในต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8เลข8เป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็สามารถรับชมได้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยก็เป็น USB นะเสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีแล้วก็มีรีโมทดูได้ทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยดูได้ทุกช่องนะคะไม่เสียรายเดือนไม่มีการเจาะผนังไม่ต้องพึ่งช่าง DIY ค่ะเป็นอุปกรณ์แบบ DIY ทำเองง่ายๆเสียบปุ๊บต่อเน็ตปั๊บดูได้เลยนะคะก็สามารถพกพาไปต่างจังหวัดได้ต่างประเทศก็ไปได้ถ้ามีเน็ตนะแค่มีเน็ตคุณผู้ชมก็ดูทีวีไทยได้ดูทีวีช่องไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็น HD ทุกช่องด้วยแล้วก็อีกช่องทางนึง www.wellnessmarkshop.com นะคะช่องทางนี้ก็รับชมได้การส่งข้อความนะคะส่งคำถามส่งได้ทางด้านของ SMS ค่ะ4642828 4642828แล้วก็ยังมีในส่วนของแฟนเพจที่คุณผู้ชมส่งอยู่ตอนนี้นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆต้องอย่าลืมว่าต้องเห็นข้อความของเพื่อนๆก่อนเนาะถ้าไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าเราส่งผิดแล้วนะคะก็อย่าลืมคลิกไปที่วิดีโอแล้วก็ส่งข้อความนะคะมาดูตลาดต่างประเทศกันเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ลบกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุหลักๆเนี่ยนักลงทุนก็มาเทขายในกลุ่มที่เป็นกลุ่มธนาคารแล้วก็พลังงานนะคะธนาคารเนี่ยคือทางด้านของ Bank of America แล้วก็ JP Morgan เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยอย่าง JP Morgan เนี่ยธุรกิจหลักทรัพย์ของเขาลดลงเนาะก็เลยเนี่ยมากดดันลงมาแถมน้ำมันก็ลงด้วยก็เลยมากดดันอีกนะคะกดกันใหญ่เลยอ่ะเห็นภาพตลาดสหรัฐแล้วมาดูภาพในภูมิภาคเอเชียกันบ้างเช้าวันนี้นิกเกอิญี่ปุ่นนะคะเปิดมาตอนนี้ก็รู้สึกจะปิดภาคเช้าของเขาแล้วล่ะบวกไป 0.97% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.35% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.24% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.27% แล้วก็ตัวคอสปีเกาหลีใต้ค่ะติดลบไป 0.16% ภาพตลาดบ้านเราเมื่อวานนี้แบบเฮ้ยยันเช้าๆยังทรงๆเนาะแบบตกบ่ายมาลบกันใหญ่เลยทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชม $48.32 ต่อบาร์เรลนักลงทุนมีความกังวลก็คงจะจำกันได้ว่าโอเปกประชุมกันไปล่าสุดนะคะแล้วก็ตกลงในเรื่องของการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปแต่ความนี้อาการกังวลกลับมาก็คือว่ามันจะไม่พอแน่ๆเลยความพยายามดังกล่าวเพราะว่าตอนนี้ซัพพลายหรือว่าในส่วนของอุปทานในตลาดโลกเนี่ยมันยังไม่สมดุลทำยังไงขยายถึงแม้จะขยายระยะเวลาออกไปเนี่ยก็ไม่น่าจะสมดุลได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเชลล์ออยล์เนี่ยที่มีการผลิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นพร้อมๆกับการทยอยกลับมาสู่ภาวะปกติในเรื่องการผลิตน้ำมันในลิเบียอีก $48.32 มาอีกครั้งหนึ่ง ก็น้ำมันก็ลง
็ดีเนาะในแง่ของเราถ้าเราเติมน้ำมันนะแต่ว่าถ้าใครที่ถือหุ้นพลังงานนี่อาจจะแบบใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงนะคะส่วนค่าเงินบาทมาดูเช้าวันนี้กันการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าไม่ได้แปลว่าตลาดหุ้นจะไปได้เสมอนะคะเมื่อวานนี้เราก็คุยกันไปแล้วกับทางด้านพี่จุงนะพี่จุงบอกว่าที่มันแข็งค่าเนี่ยเพราะว่ามาซื้อตลาดตราสารหนี้มาซื้อตราสารหนี้นะคะวันนี้เนี่ย$34.08ส่วนราคาทองคำสำหรับเช้าวันนี้วันนี้ทองคำเมื่อคืนนี้$1,275.40ต่อทรอยออนซ์คือภาพถึงแม้ว่ามันจะมีย่อเป็นระยะนะแต่มันก็เป็นภาพที่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาติดตามในเรื่องของสภาวะทองคำกันนะคะว่าเราจะลงทุนยังไงกันบ้างสำหรับในช่วงที่เหลือนี้นะคะ2วันนี้แล้วก็รวมไปต่อถึงอาทิตย์หน้าด้วยทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านคุณแชมป์นะคะคุณวรุษรุ่งคำค่ะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณป้อมครับคุณแชมป์คือนั่งดูกราฟเนี่ยในส่วนของทองคำคือมันก็มีขึ้นมามีย่อบ้างสลับกันไปสลับกันมาแต่ภาพนี้ดูมันเป็นลักษณะแบบขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคุณแชมป์ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาทองคำเป็นยังไงคะคือยังจะขึ้นต่อไปอีกไหมคะครับต้องบอกว่าทองคำในระยะสั้นยังมีโอกาสขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าการขยับขึ้นเนี่ยเราให้ระมัดระวังบริเวณ$1,278ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งเรายังถือว่าเป็นแนวรับสำคัญของสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าราคายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้งแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็อาจจะได้เห็นระดับสูงสุดของปีนี้ก็คือระดับ1295ถึงบริเวณ$1,320ต่อทรอยซ์ออนซ์เป็นระยะถัดไปนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรายังประเมินว่าราคาทองคำน่าจะผ่านได้ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งยังมีการจับตาเกี่ยวกับการประกาศหรือการประชุมนโยบายของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอยู่นะครับซึ่งสิ่งที่นักลงทุนโฟกัสไปไม่ใช่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวเป็นการปรับลดในส่วนของงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐด้วยซึ่งถ้าเฟดลดงบดุลจริงอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะครับก็จะทำให้ทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยถูกลดความน่าสนใจลงประเด็นดังกล่าวเรายังถือว่าเป็นประเด็นหลักในการกดดันในส่วนของแรงซื้อในส่วนของฝั่งตัวทองคำนะครับขณะที่ราคาทองคำก็ยังทรงตัวในระดับสูงแล้วก็หากดูในระยะสั้นเนี่ยราคาก็ยังมีการทำนิวไฮหรือว่าสร้างระดับสูงสุดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบระดับเป้าหมายก็คือระดับ1278ก็ยังมีค่อนข้างสูงโดยที่หากราคายืนเหนือระดับ$1,270ต่อทรอยซ์ออนซ์ได้เรายังแนะนำว่าอาจจะถือทองคำต่อแล้วก็ไปรอขายบริเวณ$1,278ต่อทรอยซ์ออนซ์อย่างไรก็ตามเนี่ยทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงชี้นำในส่วนของราคาทองคำในระยะสั้นอยู่นะครับประกอบกับในส่วนของทิศทางของสกุลเงินหยวนก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งเหมือนกันที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะเห็นว่าพอเงินหยวนที่มีการกลับมาแข็งค่ามากที่สุดในรอบ6เดือนก็ทำให้ตัวทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา เรายังประเมินว่าการอ่อนค่าของเงินหยวนหรือว่าความผันผวนของเศรษฐกิจในฝั่งจีนน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เข้ามาหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ว่าถ้าทิศทางเศรษฐกิจจีนเริ่มดีเงินหยวนเริ่มกลับมาแข็งค่านะครับทองคำก็อาจจะมีแรงซื้อจากทางฝั่งจีนลดลงก็อาจจะทำให้แม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมจะเป็นบวกในระยะสั้นแต่ว่าแรงซื้อจากตัวฟิสิคอลดีมานด์หรือแรงซื้อจากทองคำจริงๆในตัวตลาดทองคำปัจจุบันก็ยังถือว่าเบาบางครับค่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านของทองคำกันนิดนึงเพราะเมื่อกี้เนี่ยต้านหลักๆคือ1278ใช่ไหมคะค่ะส่วนแนวรับล่ะคะครับแนวรับเนี่ยเราให้เป็นจุดเสี่ยงก็คือระดับ1258แล้วก็จุดวัดเนี่ยที่ราคาจะเป็นแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นที่ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ก็คือบริเวณ1,252ซึ่งถ้าไม่หลุด1,252แนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยเรายังเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบ1,278ได้แต่สั้นๆเลยก็คือแนวต้านย่อยระดับ1,270ราคาอาจจะต้องกลับขึ้นไปยืนได้อย่างแข็งแกร่งก่อนนะครับถ้ายังยืนไม่ได้เนี่ยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก
ก็อาจจะมีการลดสถานะลงแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้ก็สามารถถือต่อเพื่อรอไปขายที่แนวต้านสำคัญระดับ 1,278 ซึ่งคิดว่าการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยถ้ายังแกว่งตัวในกรอบระดับ 1278 ถึง 1252ได้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการทรงตัวหรือว่าไซด์เวย์ออกด้านข้างในระดับสูงเพื่อรอผลการประชุมของเฟดในกลางเดือนหน้าครับค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยพอฟังตรงนี้แล้วใครที่ยังไม่มีสถานะเลยควรจะเข้าไปรับฝั่งไหนดีคะครับถ้าจะลงทุนอย่างปลอดภัยนะครับเรายังมองว่าลองโพซิชันก็คือเล่นสถานะซื้อตามเทรนในระยะสั้นที่เป็นบวกเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เราก็ยังแนะนำว่าบริเวณ1278ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเสี่ยงเปิดสถานะขายเพราะว่าดูจากกรอบหรือการแกว่งตัวก็มีโอกาสทำกำไรได้ประมาณ20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าเข้าไปเสี่ยงแต่ว่าการขายเนี่ยควรต้องมีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนครับค่ะค่ะเห็นคุณผู้ชมบอกว่าดูเหมือนจะผ่าน1278ไม่ได้ลุ้นๆค่ะทีนี้ถ้ามาดูปัจจัยที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์นี้ล่ะคะครับปัจจัยยังเป็นตัวเลขที่ทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตัวเลขภาคตลาดแรงงานสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มแล้วก็ตัว ADP ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับโดยวันพฤหัสจะมีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนหรือ ADP ประจำเดือนพฤษภาคมแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งจากสถิติแล้วตัวเลขในช่วงก่อนหน้าถือว่าค่อนข้างดีนะครับขณะที่วันศุกร์เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งตัวเลขของวันศุกร์เนี่ยจะมีการประกาศแค่เดือนละครั้งเท่านั้นแล้วก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำค่อนข้างมากดังนั้นแล้วในส่วนของคืนวันศุกร์ประมาณ 1:30 นนักลงทุนก็อาจจะจับตาดูตัวเลขในส่วนของภาคแรงงานเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ราคาทองคำเพิ่มเติมครับค่ะเอาละค่ะก็ใครที่สนใจอยากจะติดต่อในส่วนของตัว YLG Bullion and Futures นะคะเบอร์โทรค่ะครับเป็น02นะครับ687แล้วก็94ตัวหรือว่าเป็นเว็บไซต์ ylgfuture.co.th ก็สามารถอ่านบทวิเคราะห์ได้ในช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเลยครับค่ะโอมีให้ตลอดเลยนะคะจะได้รับมือครับจะได้รับมือกับทองคำด้วยนะคะคุณใบตองบอกว่าขอบคุณคุณวรุษตามที่เว็บของบริษัทด้วยแหละอ๋อเขาตามด้วยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแชมป์ครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะเอาเบอร์โทรนะคะ026879999 026879999นะคะคุยได้เพราะว่าเขาดูนอกจากเรื่องทองคำแล้วนะคะก็ดู Go Futures ด้วยนะ Physical Go แล้ว Go Futures ด้วยแล้วยังมีในส่วนของ Futures ด้วยไปเปิดบัญชีกับเขาได้นะคะคุณผู้ชมเขาไม่ได้มีแค่เรื่องทองอย่างเดียวนะหรือว่าไปดูในเว็บค่ะ www.ylgfutures.co.th นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้คุณแจนวรวรรณนี่มาทุกเช้ามาท่านแรกทุกเช้าดีจังเดี๋ยวไว้แข่งกันนะว่าใครจะมาแรกอีกพรุ่งนี้ตามมาด้วยคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะเจอกันวันแรกของเดือนนะคะคุณวันเพ็ญพี่เพ็ญนะคะสวัสดีค่ะคุณสวสวัสดีค่ะมาแล้วรายการดีๆขอบคุณมากนะคะคุณสวดูผ่านทางคอมได้แล้วใช่ไหมคะไม่รู้เมื่อวานมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าดูตรงนี้ได้ปกติแล้วก็ยังมีคุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสสวัสดีค่ะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณก็ดีนะชื่อดีนะคุณก็ดีนะสวัสดีค่ะคุณบุญมาสวัสดีค่ะคุณจันยาแล้วก็ยังมีคุณปุ๋ยมอร์นิ่งนะคะคุณปังคุงคุณจริยาสวัสดีทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแวะเวียนกันนิดนึงตอนนี้ตลาดในส่วนของฟิวเจอร์ยังไม่เดี๋ยวกันนะน่าจะเปิดแล้วล่ะ S50M17 ตอนนี้ทำไมยังไม่เปิดเนาะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งนึงเพราะวันนี้ถ้าทางตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเปิดมาเป็นบวกนะคะS50M17 ตอนนี้ 986.8 จุดนะคะโอเคเรียบร้อย 986.8 จุดก็ลบอะแต่ว่าในส่วนของเซต
รียมที่จะเปิดขึ้นมาเป็นบวกแต่บวกก็จึงเดียวเองนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของภาพต่างประเทศตอนนี้ที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันสลับกันทั้งในแดนลบและแดนบวกนะคะวันนี้ก็ลุ้นกันอีกครั้งนึงแหละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยที่ทานจะเป็นอย่างไรนะคะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินนะคะคุณเอสสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปริชาติครับค่ะคุณเอสเกิดอะไรกันขึ้นสำหรับวันนี้แล้วก็วันต่อไปกันเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้ทำไมตลาดหุ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับเมื่อวานก็จริงๆเราเห็นทำไมลบไปเลยเห็นภาพชัดเจนนิดนึงว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยไซด์เวย์มาก่อนหน้า 4-5 วันนะครับโดยเทรนด์ของตัวการปิดโดจิแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่ยังดีอยู่นะครับแต่สิ่งนึงที่เราเห็นก็คือระหว่างวันของเมื่อวานนี้เองเนี่ยตัวหุ้นเองมีแรงเก็งกำไรในเรื่องตัว MSCI เยอะนะครับแล้วก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับไปติดแนวต้านหลักเลยนะครับ1575นะครับนั่นก็ทำให้ตัวนักลงทุนที่เล่นตามเชิงเทคนิคเองเริ่มมีการปรับโพซิชั่นขายออกมานะครับแล้วก็ภาคบ่ายเองผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวนักทุนสถาบันเนี่ยนะครับเริ่มมีการปรับโพซิชันล่วงหน้าก่อนที่ MSCI จะมีผลในช่วงท้ายตลาดนะครับนั่นทำให้เราเห็นแรงขายของตัวหุ้นบิ๊กแคปออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการขายในช่วงประมาณสักบ่ายสามเศษก็ถือว่าเป็นรายการวันทามนะครับผมคิดว่าภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้บ่งชี้ว่าเทรนด์ของตัวเศรษฐกิจหรือว่าความแข็งแกร่งของตัวเซ็ตเปลี่ยนไปนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเนกาทีฟเซนเมนต์ในเรื่องตัวแพทเทิร์นทางเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองตลาดเองเนี่ยคงต้องค่อยๆไซด์เวย์ก่อนนะครับก็จะมีแนวรับที่1554นะครับกับบริเวณ1549จุดนะครับแล้วก็ต้านด้านบนก็อยู่ที่1567-1572นะครับก็คงเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมามากกว่าสำหรับตัวเซตครับค่ะ1554-1549นะคะแนวรับแล้วก็แนวต้าน1567-1572หุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะหุ้นแนะนำวันนี้เราเล่นในธีมของตัวเซฟตี้นะครับที่จะมีการประกาศผลในช่วงกลางเดือนนี้ก็มอง BJC นะครับ MTLS Tisco น่าจะประกาศมาแล้วก็เข้า Set 50นะครับซึ่งจะเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อตัวหุ้นเองนะครับแล้วก็ในเชิงพื้นฐานถือว่าค่อนข้างดีด้วยถ้าดู BJC เองเนี่ยนะครับอยากให้ดูนิดนึงว่าแพทเทิร์นของตัวหุ้นเองกำลังสวิงขึ้นมานะครับหลังจากที่ Q1 ผลประกอบการออกมาน่าผิดหวังนะครับหุ้นก็ลงมาตอบรับแล้วตอนนี้เองดูแนวต้านสั้นๆก็ดูที่46.75-48นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่4475นะครับเป็นแนวรับหลักครับค่ะโอเคส่วนตัว NTLS นะครับ TLS เองก็กำลังทำสัญญาณไซด์เวย์อัพอยู่นะครับเรามองแนวต้านระยะสั้นที่สาย 3.5 นะครับกับ35บาทแนวรับอยู่ที่ 31.5 โอเคTISCO TISCO ตัวสุดท้ายนะก็เป็นพื้นที่ได้ประโยชน์เก่งเรื่อง Safety ด้วยแล้วก็เรื่องการที่สินเชื่อรีเทลนะครับของตัวสแตนดาร์ดชาร์เตอร์กำลังจะรวมเข้ามาในส่วนของตัวเขาเองนะครับในโปรเซสก็ดูแนวต้าน78กับ 80.75 แนวรับอยู่ที่ 73.75 ครับ 73.75 โอเควันนี้ได้ไป3ตัวนะคะคุณผู้ชมมี BJC MTLS แล้วก็ TISCO นะคะ BJC เดี๋ยวย้ำให้อีกทีนึงนะคะแนวรับ 44.75 แนวต้าน 46.75 แล้วก็ 48นะคะ MTLS แนวรับ 31.5แนวต้าน 33.5 แล้วก็ 35 TISCO แนวรับ 73.75 แนวต้าน 78.5 นะคะโอเคถูกแล้วนะคะ ทีนี้ตอนนี้ตลาดหุ้นยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราเริ่มถามคำถามหุ้นเลยนะคะท่านแรกค่ะถามถึงตัว True Corporation ต้นทุน 7.30 บาททรูนะครับ7.30 บาททุนถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับระยะสั้นหุ้นคงยังไม่ได้ไปถึงระดับนั้นนะครับยังเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอยู่ครับก็จะมีแนวรับที่บริเวณ6.5 บาทนะครับซึ่งเป็นระดับที่จะต้องรับอยู่นะครับสำหรับการแกว่งตัวรอบนี้แล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยก็ดูกรอบแนวต้านแคบๆนะครับที่บริเวณ 6.35 นะครับก็ดูระดับนี้ก่อนครับคือถ้าจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นมาเนี่ยต้องเบรก 6.35 ด้วยวอลุ่มนะครับเราจะมีโอกาสที่เงินสอบที่ 6.6 ได้ครับค่ะโอ้แต่ว่าต้นทุน 7.3 นี่ยังไงดีอะคะก็จริงๆก็มันก็ตามอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าการแข่งขันของตัวกลุ่มสื่อสารยังรุนแรงนะครับซึ่งตัวค่าใช้จ่ายก็ยังสูงอยู่แต่โดยรวมก็ใกล้นิ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ใกล้จะเจอฐานในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็รอในเรื่องตัวภาพเศรษฐกิจภายในด้วยถั่วได้ไหมกลุ่มนี้จริงๆในเชิงพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นภาพพื้นฐานที่แข็งแรงมากนะครับก็อาจจะอยู่เฉยเดี๋ยวรอนิดนึงสำหรับตัว True ครับก็ต้องรอดูพัฒนาการครับค่ะ
เอิร์ธค่ะอยากจะเข้ารับได้ไหมคะตัวนี้ตัวเอิร์ธจริงผมไม่ให้แนะนำเลยครับเพราะว่าในภาคพื้นฐานเองเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ถ้าเก็งกำไรก็ถ้าชอบก็ลองดูนะครับอย่าให้หลุด 2.18 ถ้าหลุดต้องซับลอสนะครับบริหารความเสี่ยงของเรานิดนึงส่วนต้านด้านบนเนี่ยนะครับถ้าจะมีแก็บในการเก็งกำไรเราคือถ้าเบรก 2.34 ขึ้นมาได้เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะมาขายกำไรแถว 2.50 ได้เหมือนกันครับค่ะโอเคอันนี้เก็งกำไรนะคะแต่จริงๆพื้นฐานไม่ได้แนะนำให้เข้านะคะแวะดูเซตแป๊บนึงเปิดมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าเขียว5วิแดงแล้วตอนนี้ 1,561.42 จุดนะคะติดลบไป 0.24 จุดด้วยกันค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว TPIPP ยังไม่มีค่ะ TPIPP ก็มีสัญญาณของการไซด์แวร์ต่อเนื่องนะครับแต่ยังไม่เหนือราคาเปิดวันแรกนะครับที่ทำไว้แถว6.75 นะครับแล้วก็ไฮสูงสุดของวันแรกอยู่ที่7.5ตังค์คือถ้าจะซื้อลงทุนหุ้นตัวนี้เองเนี่ยนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับคือถ้าย่อลงมาลึกๆนะครับน่าสนใจนะครับคืออย่างน้อยสุดแถว6.40 6.20เนี่ยถ้าลงมาจริงๆเนี่ยน่าซื้อมากนะครับแต่ถ้าซื้อแถวนี้เองเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณกำลังคาดหวังในเรื่องตัวโปรเจกต์โรงไฟฟ้า70เมกะวัตต์นะครับที่กำลังยื่นขอ EA แล้วจะสามารถก้าวผ่านไปได้นะครับแล้วก็ได้ไลเซนส์มานะครับก็ต้องรอตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็ยังไม่มีอัพไซด์นะครับเช่นโดยรวมก็ถ้าคิดว่ายังไงก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าท้ายสุดแล้วคงได้แหละแต่ว่าโปรเซสจะนานแค่ไหนไม่รู้นะครับก็คงต้องค่อยๆสะสมไปนะครับคุณคงไม่ได้เร็วนะครับผมก็จนกว่าจะมีข่าวดีเรื่องนี้ออกมาครับค่ะก็คือว่าถ้ายังไม่มีแนะนำว่าให้มันย่อลงมาก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดยังไงจะเบสว่ามันจะได้ยังไงมันก็ต้องได้ก็ค่อยๆทยอยสะสมไปนะคะPTTGC นี่ก็ยังไม่มีค่ะ70.75เนี่ยลงมาเพราะว่าคนเก่งกำไรเรื่อง MSCI เยอะนะครับแล้วก็เริ่มมีคนปรับโพซิชันออกมาซึ่งก็เข้าใจว่าสไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเป็นนักสุนสาบันหลักในประเทศนั่นแหละนะครับปรับโพซิชันออกมาด้วยเพราะว่ากำไร Q2 จะดรอปลงมา Q1Q นะครับแต่ก็ตามเนี่ยเย็นๆโกรทดีอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะเล่นในเรื่องการซื้อลงทุนนะครับแถว70บาทบวกลบน่าสนใจสำหรับตัว LGC เพราะว่าจริงก็ภาพกำไรปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะโตเยียร์ทุกๆไตรมาสนะครับแล้วก็ Q3 จะเริ่ม Excellent ขึ้นในเรื่องตัว Earning ด้วยครับก็ใกล้ๆนะเดี๋ยวใกล้ๆ70อีกนิดนึงค่อยๆรับก็ได้เนาะแล้วแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะจริงๆมูลค่าพื้นฐานนะครับ84บาทเลยนะครับเป็นร้อหุ้นตัวนี้เองเราจะรู้รอบของการเล่นว่า Q1 คือจุดที่ดีนะครับ Q2 เริ่มชะลอบ้างก็เทคก่อนเดี๋ยวรอมารับใหม่แต่แถวนี้นะครับแถวแค่70เดี๋ยวค่อยรับกันใหม่ครับผมโอเคครับSNC ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้14 SNC กำลังออกข้างโซนนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างน่าซื้อนะครับ PE ประมาณ9เท่าตอนนี้นะครับระวังมูลค่าพื้นฐาน PE ปีนี้15เท่าก็ประมาณ23บาท30สตางค์นะครับซึ่งมีไซด์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะภาพ earning จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ Q2 Q3 Q4 เป็นลำดับเลยซึ่งจะเหมือนจะสวนทางกับearning momentum ของทุกๆปีที่ปกติจะพีคในช่วง Q1 นะครับเนื่องจากว่าโปรเซสของการปรับโครงสร้างโรงงานของเขาเนี่ยนะครับกำลัง ramp up ขึ้นมาแล้วก็จะเห็น benefit ที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่านักลงทุนทยอยซื้อได้ครับหุ้น PE ถูกนะครับตัวนี้จุดได้เปรียบเชิงต้นทุนนะครับแล้วก็การซื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับซื้ออย่าให้เกิน16บาทนะครับส่วนแนวต้านระยะสั้นบอกก่อนนิดนึงจะมีแนวต้านที่15.30ถ้าผ่านได้เนี่ยหุ้นจะเป็นการกลับตัวระยะสั้นละครับก็ตอนนี้ซื้อสะสมได้แต่อย่าให้เกิน16บาทเวลาจะซื้อนะคะIVL ต้นทุน34.25สตางค์ค่ะถือลงทุนได้เลยครับ IVL เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับต่อเนื่องแล้วก็ภาพของตัวราคาหุ้นเองจะมีการเล่นรอบบ้างนะครับเพราะมีคนใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องการเก็งกำไรเยอะพอสมควรนะครับผ่านตัวโปรดักต์อนุพันธ์แต่เราก็ตามเองต้องบอกว่าในเชิงพื้นฐานแข็งแรงนะครับแล้วก็หุ้นยังไม่ได้อยู่ในตัวอัพไซเคิลด้วยสำหรับตัววงจรปิโตรเคมีถ้าเกิดเข้าสู่อัพไซเคิลเนี่ยเออร์เน็งจะเอ็กซ์เลเรทขึ้นไปอีกนะครับผมยังคงมองภาพพื้นฐานเชิงบวกไฟล์วาลูอยู่ที่42บาทนะครับยังแม้เราเป็นหุ้นถือลงทุนถ้าเท่า36บวกลบซื้อลงทุนได้ครับนะครับผมโอเคบิ๊กแคมเมราต้นทุน5.5สตางค์ค่ะตัวบิ๊กนะครับก็เป็นหุ้นที่ถือว่าขึ้นมานะครับต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็ภาพของการโดยรวมก็อยู่ระดับที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ธุรกิจตัวกล้องนะครับจากการจำหน่ายกล้องเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีต่อเนื่องถ้าไปซื้อตรงนี้เองนะครับผมให้ดูแนวรับหลักบริเวณ 4.76 นะครับถ้าหลุดตรงนี้เป็นจุดในการซอฟต์ลอสสำหรับคนบริหารความเสี่ยงระยะสั้นนะครับ
ส่วนต้านด้านบนเนี่ยให้ดูที่เรียน5.40ก่อนครับโอเคถ้าต้นทุน5.05ก็รอดู stop loss ที่4.76เนาะใช่แล้วฉันยังถือต่อได้ครับโอเคBTS ค่ะ BTS 9.74สตางค์ค่ะเป็นต้นทุน BTS ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะรถไฟฟ้าสายสีฟ้าก็ลงนามไปแล้วนะครับฉะนั้นก็จะ benefit ก็จะกลับมาที่ BTS นะครับรวมถึงพวก Bland ด้วยก็หุ้นเองกำลังจะมีการ break แนวต้านเส้น200วันนะครับก็ดูแนวต้านที่8.65ไว้นะครับผ่านได้เนี่ยผมว่า8.80-9 บาทน่าจะมีโอกาสขึ้นมาอีกรอบนึงครับโอเคก็แต่ว่าต้นทุน9.74นี่มันสามารถถัวได้ไหมคะจริงๆแถวนี้น่าซื้อนะนะครับกรอบ8.20-8.60เป็นกรอบในการซื้อนะครับแพทเทิร์นบนที่มีคนซื้อคือบริเวณ9.20ขึ้นไปครับนั่นเป็นจุดที่เล็กโปรฟิตรันมากกว่าครับโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัว GGC ต้นทุน14.50 บาทค่ะตอนนี้ท่านี้เลย GGC นะครับถือว่าขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องการที่คนมีอยู่นะครับจะดูจังหวะในการเทคโปรฟิตแล้วนะครับก็คือถ้าเล่นกับเทรนนิ่งเนี่ยถ้าหลุด13.70 บาทให้ขายทำไรทั้งหมดครับ13.70 บาทนี้นะคะครับ SCB 155 บาทเป็นต้นทุนค่ะตอนนี้153ยังซื้อลงทุนได้นะครับ SCB นะครับจริงๆแล้วราคาหุ้นน่าจะเจอโลไปแล้วที่ 149.5 ตรงนั้นนะครับจากจุดนี้จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้เป็นจังหวะของการฟื้นและพักมาขาหนึ่งนะครับการพักรอบนี้เนี่ยน่าจะหยุดที่เรน152.5-152ตรงแถวเนี้ยนะครับพักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่กลับไปเหนือ155อีกรอบครับโอเคก็รอได้เนาะครับบ้านปูต้นทุน17.60 บาทตอนนี้17.70 บาทบ้านปูเริ่มเห็นแรงซื้อผ่านกระดาน NVIDIA เข้ามาต่อเรื่องนะครับราคาหุ้นออกข้างหลังจากที่ลงมารับ earning ไปแล้วนะครับคือคนเล่นแถวนี้เล่นได้นะครับได้เปรียบเชิงต้นทุนสองการเก็งกำไรแล้วก็จุดในการถอยไม่เยอะถ้าหลุด17.40 บาทนะครับในแง่การบริหารความเสี่ยงคือเราจะหลบก่อนนะครับนั่นหมายความว่าจริงแล้วหุ้นไม่ได้ react ตามพื้นฐานนะครับเพราะ earning Q2 จะค่อนข้างมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้แก็บมันแค่30-40 ตังค์เองของการหลบนะครับก็แถวๆนี้เข้าไปซื้อเพื่อการลงทุนหรือว่าเล่นรอบได้อยู่ส่วนต้านด้านบนนะครับดู 18.3 กับ 18.5 ก่อนถ้าเบรกได้ก็มันจะขึ้นมาที่โซน 19.50-20 รอบเป็นได้ครับโอเคค่ะ 17.4 นี้นะคะ PSTC 70ตังค์จะเล่นสั้นตอนนี้72ตังค์ครับยังเป็นโซนซื้ออยู่นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเหลือนิดเดียวนะครับเบรก 0.75-0.76 ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นการมาเล่นอัพเทรนด์ด้านบนละนะครับคือเอา80ตังค์86ตังค์อีกรอบครับค่ะก็ถือรอลุ้นขึ้นไปได้นะคะ Quality House ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.50 บาทครับกลุ่มบ้านก็ตามเซนติเมนต์เนี่ยนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆยังไม่ค่อยเปิดกันนะครับตัวแบ็คล็อกที่จะรับรู้ได้นะครับก็ยังไม่ค่อยมีกันสักเท่าไหร่นะครับก็คงต้องรอเรื่องตัวโครงการใหม่ที่จะเปิดในช่วงถัดไปนะครับพวกเองก็ตามซีเมนต์กลุ่มเลยนะครับก็เป็นการออกค่านะครับกรอบของเขา2.40-2.60 บาทนะครับน่าจะแข่งตัวในกรอบนี้ก่อนสำหรับตัวคิวเฮ้าส์ครับโอเคปตท.สผ.มี2ท่านที่ถามมาท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน97 บาทจะถือยาวได้ไหมหรือว่าจะคัดดี97นะครับจริงๆก็เป็นการซื้อในโซนที่สูงเกินไปนะครับหุ้นตัวนี้ถ้าจะซื้อต้องซื้อโซนตรงนี้ครับ90+ลบ90+ลบโอเคครับคือถ้าหลุดลงมาเต็มที่ก็จะไม่หลุดบริเวณ87 บาทค่ะนะครับแล้วก็ไปขายโซนขายคือเหนือ96 บาทขึ้นไปนะครับโซนนี้ผมแนะนำซื้อนะครับซื้อเล่นรอบได้ผมคิดว่าราคาน้ำมันน่าจะใกล้บอททอมเอาแล้วก็ค่อยๆซื้อขึ้นมาแล้วค่ะถ้างั้นคนที่ยังไม่มีก็คือรับประมาณ90-89-90+ ตรงนี้ครับผมแล้วก็ไปขายประมาณ96 บาทอัพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่มีต้นทุน97 บาทถัวได้ไหมคะถือตรงนี้ซื้อได้ครับนะครับซื้อได้ครับโอเคก็ซื้อเพิ่มไปเนาะจะได้ต้นทุนลดลงนะคะPSTC เอ๊ะเมื่อกี้ถามเอาถามไปแล้วแนวขอแนวรับนิดนึงค่ะ PTC แนวรับอยู่ที่70ตังค์เลยครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยก็75นะครับถ้าเบรกได้ก็80-86ครับโอเคกันกุลหนูถามมาหลายท่านมากเลยวันนี้กันกุลบอกว่าทำไมโดดลงข่าวร้ายหมดหรือยังขอแนวรับแนวต้านนี่กันกุลไม่แน่ใจว่าวันนี้มีเอ็กอะไรไหมเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับพอดีตอนนี้4.14 บาทคือเมื่อวานนี้เนี่ยไปปิดอยู่ที่4.52 บาทวันนี้กระโดดปึ้งลงมาเลยตัวกันกุลนะครับเกิดอะไรขึ้นสำหรับกันกุลอ
แป๊บนึงนะครับคุณปอนใช้เวลาดูกันนิดนึงคือวันนี้เนี่ยเปิดมา4.24 บาทแล้วก็ไปไฮ4.24 บาทตรงที่เปิดอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาเป็นโล4.10 บาทแล้วขึ้นมา4.14 บาทกำลังหาอยู่อยากช่วยหาจังแต่ว่ามันขึ้นหน้าจอกราฟอยู่อยากจะช่วยหาจังเลยช่วยเข้าหน้าเดี๋ยวเราข้ามตื่นก่อนโอเคเปิดโหลดแป๊บนึงครับโอเคโอเคได้ถ้างั้นไปตัวอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะคะจะเย็นๆนะคะครับผม RS Volant 3ไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะคือได้ปันผลมาเหรอคะหรือว่ายังไงเข้ามาใหม่ครับน่าจะได้มาเนาะเขาบอกว่าคือควรจะรอหรือว่าจะขายน่าจะได้ปันผลมาแหละตัว RS ตัว3ใช่ไหมครับคือเขาถามว่าตัวเขาเองจะควรจะรอหรือว่าควรจะขายไปดีคือคงได้มาเรียบร้อยแล้ว RS ตัว3นะครับจริงๆภาพของตัวเทคนิคอลนะครับในระยะสั้นของชาร์ตไลน์5นาทีเนี่ยยังเป็นสัญญาณของการแกว่งตัวขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จุดที่ถ้าเกิดเราจะ take profit นะครับของกราฟที่เราดูแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยก็คือการหลุด 1.94 ค่ะนะครับถ้าหลุด 1.94 แนะนำขายทำไมออกมาครับ 1.94 ครับผมโอเคนี่สำหรับตัว RS Valent 3นะคะเห็นคุณผู้ชมบอกว่ามี Big Lot สำหรับกันกุลครับผมมันส่งผลต่ออย่างนี้เลยเหรอคะไม่น่าใช่ตัวกันกุลถ้ามีบิ๊กหลอดราคาต่ำก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่ามีบิ๊กหลอดจริงด้วยครับบิ๊กหลอดประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับกดราคาตัวนี้ก็บิ๊กหลอดนี่แหละครับที่ดิสคาวลงมาเลยแล้วบิ๊กหลอดก็ดิสคาวมาสักเกือบ 10% หุ้นเลยย่อลงมาตอนนี้คงเป็นจังหวะของการดีตัวกลับขึ้นไปครับค่ะแล้วใครยังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวนะครับกันกุลนี่กับผมไม่รู้ว่าตัวบิ๊กหลอดรอบนี้นะครับทำให้กลุ่มไหนยังไงตอบในเรื่องตัวภาพนั้นยากนิดนึงแต่ว่าตัวหุ้นลงมาที่4.10 บาทตรงนี้น่าจะเป็นวอทเทอร์เบลแหละครับน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับโอเค4.10 บาทน่าจะบอททอมเอาแล้วก็น่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะคะก่อนนะปอมจดไม่ทันละ MCS กับ EPG ตัวไหนน่าสะสมมากกว่ากันMCS อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กที่กำลังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวครับระยะกลางยาวถือว่าค่อนข้างดีนะครับช็อตเทอมก็ผันผวนตาม earning นะครับจะมีบางช่วงตอนช่วงนี้ราคาเหล็กโลกมันเริ่มลงมาบ้างนะครับหุ้นกลุ่มเหล็กก็เลยลงมาประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วก็ถ้าดูเพื่อการลงทุนแถวแนวรับ15บาทนะครับหรือถ้าลึกเนี่ย14บาทนะครับสามารถซื้อลงทุนได้นะครับคือโซนนี้เป็นโซนซื้อลงทุนได้นะครับข้างบนไม่เร็วนะครับ16บาท17บาทหุ้นส่วนใหญ่เป็นลักษณะการซิกแซกค่อยๆขึ้นมากกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีธีมในเรื่องตัวดีมานด์นะครับของตัวเหล็กโลกกำลังกลับมารอบใหม่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจค่ะเอาแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ EPG อะคะ EPG เนี่ยนะครับความผันผวนในเรื่องตัวราคาน้ำมันนะครับถือว่ามีผลพอสมควรเหมือนกันนะครับถ้าราคาน้ำมันลงเยอะๆนะครับก็จะเป็นภาพเชิงบวกต่อตัว EPG ในแง่จิตวิทยาการลงทุนนะครับถ้าราคาน้ำมันกำลังไซด์เวย์อัพหุ้นก็จะเป็นภาพการแกว่งออกด้านข้างซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเทรนด์ต้องบอกว่าอาจจะต้องรอในเรื่องตัวฐานราคาน้ำมันให้นิ่งนิดนึงนะครับโปรเซสผมคิดว่าราคามันแกว่งตัวแบบนี้ถึงไตรมาส 3เนี่ยพ้นจุดนี้ไป EPG น่าจะเจอฐานน้ำมันที่ไม่ได้มีดาวไซด์เยอะละเพราะปีก่อนหน้านี้หุ้นได้ประโยชน์เยอะนะครับจากราคาน้ำมันที่มันอยู่ในโซนต่ำนะครับเพราะงั้นตอนนี้จะเป็นเทรนด์ของการไซด์เวย์ออกด้านข้างคงต้องรอนิดนึงนะครับกรอบด้านล่างเนี่ยจะมีแนวรับ 12.6 นะครับต้านบนอยู่ที่14 บาทจะเป็นการสวิงในกรอบนี้อยู่ครับแล้วถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวนี้เป็นคุณเอสถ้าจะเลือกสะสมเนี่ยตัวไหนที่ผมชอบกับชอบตีมระยะยาวของตัวกิมเหล็กก็คือ MCS MCS นะคะเลือก MCS นะคะตัวต่อมาเอเชียนค่ะเอเชียนซีฟู้ดเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ด11.10 บาทบนกระดานเขาบอกว่าเขายังไม่มีรับได้ไหมคะขึ้นมาขนาดนี้แล้วเอเชียนก็คือต้องบอกว่ากำไร Q1 ออกมาดีนะครับดีมากๆนะครับแต่เทรนด์ของตัวไตรมาส2เองเนี่ยอาจจะมีสัญญาณการชะลอตัวลงมาได้นะครับนั่นก็ทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับขึ้นมาตอบรับปัจจัยบวกไปแล้วทั้งเยอะแต่ถ้าดูทั้งปีจริงต้องบอกปีนี้กำไรเขาน่าจะดีทั้งปีแม้ว่าเทรนด์ตัว Q2 จะดรอปลงมาบ้างก็ตามก็อาจจะดูรอย่อซื้อดีกว่านะครับ ก็สำหรับคนมีอยู่นะครับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยจุดในการล็อกโปรฟิตอาจจะดูที่บริเวณ
10.3 นะครับถ้ามีแรงขายออกมาหลุดเราก็ต้องเทคโปรฟิตทั้งหมดไปก่อนนะครับแล้วส่วนของการตั้งรับจะอยู่ที่เรียน10.7จนถึง9บาทนะครับขอไปนะครับ 9.7 จนถึง9บาทโอเค9บาทเป็นแนวรับนะคะครับผมก็แต่ว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วเนาะต้องรับความเสี่ยงนิดนึงต่อมาวาอัพค่ะวาอัพยังไม่มีเป็นยังไงบ้างตัวนี้วาอัพก็ขึ้นมานะครับใกล้จุดที่ผมคิดว่าอาจจะมีแรงขายทำไรเล่นรอบแล้วแถว28.25 28.5 นะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้เนี่ยนะครับก็จะกลายว่าหุ้นจะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดมีจังหวะของการเบรก 28.5 ขึ้นไปนะครับให้ใช้ 27.5 เป็นจุดในการหลบของคนเล่นรอบครับค่ะโอเคBEM BEM ต้นทุน 7.60 BEM ยังไม่มีคาตาลิสต์นะครับคงไม่ไปไหนแล้วก็เมื่อวานก็เรื่อง MSCI เพิ่มน้ำหนักนะครับก็มีการวนเล่นรอบกันไปพอสมควรแต่ก็แคบมากนะ 2-3% เท่านั้นเองก็หุ้นคงอยู่ในกรอบนี้ครับรับ7.5 บาทนะครับต้านเดิมก็7.50 บาทครับโอ้ตรงนี้ต้นทุนตั้ง7.60 บาทนี่ยังไงดีคะไซด์เวย์ครับก็คือต้องรอโปรเจกต์ในอนาคตเลยเพราะหุ้นขึ้นมารับภาพตัวพื้นฐานในอนาคตมาแล้วพอสมควรเหมือนกันค่ะโอเคไดเมดต้นทุน3.70 บาทตอนนี้3.10 บาทไดเมดนะครับเชิงพื้นฐานเราไม่ได้ coverage นะครับก็ต้องบอกนิดนึงก่อนการเก็งกำไรนะครับสั้นๆเลยนะครับไม่ควรจะหลุด 2.94 นะครับถ้าหลุดแนะนำ stop loss ต้านด้านบนก็ 3.34 3.5 ก่อนครับผมอ๋อได้เท่านั้นนะครับต้นทุนก็ต้องสูงเลยแต่ระวัง stop loss ด้วยนะคะ2.94 บาทนะคะครับGIFT gift ยังไม่มีค่ะตัว gift นะครับเป็นภาพของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็กำลังพยายามทำเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่ก็คือต้องเบรกบริเวณ6.45 นะครับถ้าเบรก 6.45 ได้เนี่ยเก็งกำไรไป7 บาทพอได้นะครับจุด stop loss สั้นๆเลยนะครับคือ 5.95 ถ้าหลุดเรา stop loss ครับค่ะ 5.95 stop loss นะคะSNC บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดอุปอีกทีนึง SNC บอกว่าตรงนี้ประมาณตรงนี้ซื้อได้เวลาจะซื้ออย่าให้เกิน16บาทนะคะต้นทุน15บาทก็รอก่อนเนาะครับขอหุ้นปันผลดีพื้นฐานดีถือยาวค่ะปันผลดีพื้นฐานดีถือยาวตอนนี้ที่เราเห็นก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวบีแลนด์นะครับซึ่งประกาศยิวออกมา 4-3% นะครับจะอีกปีประมาณสักน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับ 0.08 ตังค์ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมคิดว่ายิวประมาณ 4% หรือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ภาพของตัวการจ่ายผลน่าจะต่อเนื่องขึ้นเพราะตอนนี้เองเนี่ยโครงการภายในกำลังมีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับในเชิงพื้นฐานเองเราวางไซด์ไว้ที่2.80 บาทนะครับสำหรับตัวบีแลนด์ตอนนี้รับได้เลยไหมคะบาท 88 บาท 89เท่าแถวนี้ยังคงซื้อได้จริงต่ำกว่า2 บาทนะซื้อเพื่อการลงทุนได้อยู่ okay. นะครับแล้วก็การบริหารความเสี่ยงคนเล่นรอบเนี่ยให้ดูแนวรับ 1.84 ไม่ควรย่อหลุดครับค่ะสำหรับคนเล่นรอบอย่าให้หลุด 1.84 นะคะเล่นยาวก็ถือสะสมถือไปได้เลยเอราวัณค่ะโรงแรมเอราวัณยังไม่มีตอนนี้4.76 บาท ครับถ้าย่อสะสมได้นะครับไปโดนใครมีอยู่ถือเพราะภาพพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ครึ่งหลังภาพของตัวกลุ่มโรงแรมถือว่าค่อนข้างดีต่อเนื่องค่ะนะครับเป็นหุ้นที่ระวังแฟร์ไว้สูงนะครับ6.30 บาทมันก็คิดว่าน่าจะค่อยๆจัดระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับผมครับโอเคชอค่ะชอทวีต้นทุน1.83 บาทตอนนี้1.85 บาทเมื่อเช้าไปหาย1.89 บาทชอ CHO ใช่ไหมค่ะ CHO ชอกำลังทำเทรนขาขึ้นระยะสั้นรอบใหม่นะครับแต่ว่าการเก็งกำไรของเราเนี่ยให้ดูแนวรับบริเวณ 1.8 ไว้นะครับสรุปเราซอฟต์ลอสนะครับแล้วก็ต้านด้านบนเนี่ยหุ้นเองมีโอกาสขึ้นมาที่ 1.93 กับ 2 บาทได้เหมือนกันนะครับAIT น่าซื้อไหมคะตัวนี้จริงๆกลุ่มนอนโมบายนะครับเริ่มน่าสนใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นโปรเซสของการปรับปรุงโครงสร้างระบบ 4G นะครับการวางระบบเพิ่มเติมต่างๆโปรเจกต์งานก็กำลังจะเร่งตัวขึ้นนะครับโดยรวมก็โซนแถวนี้ผมคิดว่าซื้อเพื่อการลงทุนนะครับพอได้อยู่นะครับแต่หุ้นคงไม่ได้เร็วนะนะครับแถวแนวรับ27-29 บาทคงมีการแข่งตัวในกรอบนี้ไปก่อนอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่าถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันก็จะเป็นตัวไอลิงนะครับในเชิงพื้นฐานเราก็ค่อนข้างชอบนะครับราคาหุ้นเนี่ยลงมาแรงมากเพราะ earning Q1 เนี่ย
ออกมาต่ำกว่าคาดหมายแต่โดยรวม 10Q2 นะครับจะค่อยๆดีขึ้นค่ะนะครับก็ดูแนวรับบริเวณ 15.4 ต้านบนแถวๆ 16.6 แล้วก็บริเวณ 17.8 ครับโอเคก็ลองเลือกดูระหว่าง AIT กับ iLink นะคะALT อีกตัวนึงนั่นนี่ L ALT Telecom จบขาลงหรือยังจะรับที่เท่าไหร่ ALT นะครับALT ถ้าเอาตามเทรนด์ของเทคนิคอลเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามดาวเทรนด์ไลน์ได้นะครับแต่ว่ามันมีสัญญาณของการซิกแซกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพยายามก้าวข้ามอยู่ถามว่าตรงไหนถึงจะสามารถผ่านดาวเทรนด์ไลน์ได้คือต้องไปเบรกเหนือนู่นเลยครับบริเวณ 7.9 บาทนะครับอีก70สตางค์เพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงนะครับในโมเมนตัมที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นบอททอมเอาท์ไปแล้วแถว6.40 บาทนะครับเราจะดูแนวรับบริเวณ 6.95 นะครับเป็นจุดถอยนะครับถ้าเก็งไว้ตรงนี้ก็คือลุ้นไปที่ 7.9 ก่อนครับโอเคถ้ารับตรงนี้ลุ้น 7.9 แต่อย่าให้หลุด 6.95 ครับผมนะคะ Global สยาม Global House ยังไม่มีค่ะเข้าได้หรือเปล่าตอนนี้ Global ภาพของตัวผลประกอบการโดยรวมก็ยังแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับแต่ว่าตัวหุ้นเองต้องบอกนิดนึงว่าตัวมีความพยายามที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับก็จะต้องดูแนวต้านบริเวณ 15.2 ก่อนเบรกได้นะครับก็จะมีแนวต้านกลับไปที่บริเวณ 15.8 นะครับส่วนแนวรับของการเล่นรอบสั้นๆเลยนะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงก็คือ 14.7 ไม่ควรย่อหลุดครับ 14.7 ไม่ควรหยุดหลุดนะคะฟิวเจอร์ได้ไหมคะ S50M17 นะครับเป็นโมเมนตัมที่อยู่ในสถานะกลางๆนะครับถ้าดูภาพเป็นเองเนี่ยนะครับคือจะช็อตตรงนี้แก็บมันยังไม่เยอะเพราะมันลงมาได้แค่บริเวณ983นะครับจะลองก็ยังไม่มีสัญญาณลองนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำแบบนี้ครับรอจังหวะย่อลงมาแล้วค่อยลองนะครับแถวใกล้ๆ984 983นะครับแล้วระวัง980เป็นจุด stop loss นะครับอันนี้คือ trading long หรืออีกภาพหนึ่งนะครับถ้าไม่ลงมา break trend ขึ้นไปเหนือ988 follow long ได้ครับค่ะ988 follow long นะคะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็ช็อตก็แก๊ปมันก็น้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็รอลองแล้วกันนะคะก็984 983เปิดลองแต่ว่า stop loss ที่980นะคะครับโอเค SMM ยังไม่มีค่ะสยามอินเตอร์มัลติมีเดียตอนนี้บาท52 SMM คือเล่นเป็นรอบเลยนะครับหุ้นดูเหมือนจะเล่นตามช่วงผลประกอบการนะครับหมดก็เป็นภาพของการเทคโปรฟิตออกมาเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นของหุ้นแบบนี้ก็จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบนะครับแนวรับ 1.4 3 1.4 นะครับต้านด้านบน 1.7 ความน่าสนใจของแพทเทิร์นแบบนี้ยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับก็คงต้องไปดูในเรื่องตัวธุรกิจละนะครับซึ่งภาพพื้นฐานเองเราไม่ได้ coverage นะครับก็เลยอาจจะคอมเมนต์ในเชิงพื้นฐานยากนิดนึงครับECF ค่ะต้นทุน 4.12 ค่ะตอนนี้ 4.10 ECF ก็มีความคาดหวังนะครับในเรื่องตัวโรงไฟฟ้านะครับอันใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าความเป็นได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นเมื่อวานบอกว่าพูดถึงหุ้นโหวตผ่านแล้วครับผมก็คงค่อยๆดูนะครับก็ถ้าเกิดเราไปกินกำไรในเชิงเทคนิคเนี่ย 3.88 ไม่ควรย่อหลุดนะครับคือถ้าหลุดเราต้องล็อกโปรฟิตออกมาค่ะนะครับหรือคนที่เพิ่งเข้าไปเล่นก็ดู 3.88 เป็นจุดในการสต็อปลอสเช่นกันค่ะแนวต้านนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะต้านด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีที่บริเวณ 4.32 นะครับก็ 4.5 ก่อนครับโอเคต่อมานะคะ Wise ค่ะ Wise Logistics ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะกลุ่มโลจิสติกนะครับต้องบอกว่าภาพของตัวสัญญาณหุ้นอย่างตัว Wise ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็การ break trend เหนือ 4.16 ได้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปต่อที่บริเวณแนวต้านนะครับ 4.8 แล้วก็บริเวณ5บาทนะครับกรอบนั้นส่วนจุดในการล็อก profit ของคนเล่นรอบนะครับให้ใช้บริเวณ4.16 ไว้นะครับสรุปตรงนี้อาจจะต้องล็อกโปรฟิตออกมาครับแล้วถ้าจะรับตรงนี้ได้เลยไหมคะแนวรับอาจจะรอแถว4.4 นะครับ 4.4 ครับโอเคก็แนวต้าน 4.8 แล้วก็5บาทแต่ว่าหลุด 4.16 นี้นะคะคุณผู้ชมให้เลือกปันผลเนี่ยมีจะถือรับปันผลนะคะมีอยู่3ตัว BTS GIF Jazz If แล้วก็ DIF เอาตัวไหนคะBTS GIF นะครับ Jazz If ค่ะแล้วก็ DIF ใช่ไหมครับค่ะ3ตัวอยากจะถือรับปันผลจะเอาตัวไหนดีคือถ้ามองในอนาคตตัวที่น่าจะมีโอกาสขายสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมจากโปรเจกต์ที่กำลังทำกันอยู่ก็น่าจะเป็น BTS GIF นะครับค่ะผมอาจจะเลือกตัวนี้นะครับแนวรับ
จริงๆหุ้นแบบนี้ไม่ค่อยมีแนวรับนะครับซื้อเพื่อรับซื้อว่าคือถ้าต่ำก็ซื้อนะครับค่ะนะครับแต่ว่าหุ้นเองอ่ะไม่ควรนะครับจริงๆน้องในภาพพื้นฐานเขาไม่ควรหลุดต่ำกว่า10.50 บาทครับค่ะก็จะรับตรงไหนก็ได้เพื่อรับปันผลแต่อย่าให้หลุด10.50 บาทคือย่อลงมาแล้วก็ค่อยรับนะคะ ETE 4.06 บาท Eastern Technical Engineering ต้นทุน4.06 บาทค่ะตอนนี้3.90 บาทจริงๆก็เป็นหุ้น IPO น้องใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วก็ค่อยๆ ย่อลงมานะครับสร้างฐานบริเวณกรอบ3.50 บาทถึง 4 บาทจริงๆโซนแถวนี้ถ้าซื้อลงทุนก็พอได้นะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงของเราจริงๆก็คนเล่นรอบก็แนวรับไม่ลึกนะครับ 3.82 ต้านบนก็ 4.16 นะครับถือถ้าเบรก 4.16 ได้รอบนี้เนี่ยจะถึง 4.50 เรามีลุ้นขึ้นไปเก็งกำไรได้ก็อย่าให้หลุด 4.82 แล้วกันต้องดูให้ด้วยนะคะถ้าเข้าไปเก็งกำไรนี่ต้องดูเลยนะต้องมีวินัยเลยนะคะBCPG ต้นทุน14.20 บาทค่ะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยจะผ่าน15 บาทไหมก็จริงๆกำไรดีนะครับกำไร Q2 นี่จอกมาดีมากๆของตัว BCPG ขออภัยนะ BCPG นะครับหลังจาก power นะครับมันชื่อคุณเท่าไหร่นะชื่อมันคล้ายๆกันนะครับก็จริงๆผมว่ามีโอกาสเทสแล้วก็เบรกไหมก็มีนะครับมีแต่ว่าเราก็บริหารความเสี่ยงนิดนึงนะครับ14.40 บาทไม่ควรหลุดนะครับหุ้นลักษณะนี้กำไรดีนะครับไม่ควรหลุด14.40 บาทถ้าหลุดรอดต้องล็อกกำไรออกมาก่อนครับค่ะโอเคIntouch ค่ะ Intouch ยังไม่มีถามมา2 ท่านรับได้ไหมคะตัวนี้อินทัชนะครับก็จบเรื่องงบนะครับที่ออกมาดีหุ้นก็เริ่มมีการเทคโปรฟิตออกมาอีกรอบหนึ่งก็รอตั้งรับแถว53นะครับแถวนั้นจนถึงแนวรับบริเวณ 52.5 ค่ะโอเค 53 ถึง 52.5 เป็นแนวรับนะคะชอการช่างชอการช่างรับตอนนี้ได้เลยไหมคะ 27.50 บาทCK ก็จริงๆไซเคิลของตัวรับเหมาน่าจะเริ่มมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ได้ยังมีนะครับก็แถวนี้ซื้อลงทุนได้นะครับแต่หุ้นมันก็ต้องรอเซมิเนต์ของการขับเคลื่อนในบายภาครัฐนิดนึงนะครับแนวต้านก็ 28.5-29 บาทก่อนครับ 28.5-29 บาทก็คือรับประมาณตรงนี้เนาะครับค่ะก็ 28.5-29 บาทเป็นแนวต้านคุณผู้ชมส่งมาได้เรื่อยๆนะคะยังไม่หมดเวลานะคะยังเหลือเวลาอีกค่ะเยอะยูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งยังไม่มีตอนนี้17 บาทรับได้ไหมคะยูนิคค่ะยูนิคจริงๆถ้าพื้นฐานตรงๆเนี่ยเราชอบตัว CK มากกว่านะครับแต่ถ้าเล่นตัวยูนิคเองก็จะเห็นว่าหุ้นมันแพทเทิร์นคล้ายกันกับ CK นะครับแกว่งออกข้างกันนะครับไปดูแนวรับ 16.8 ต้านบน 17.6 นะครับค่ะก็คงโซนนี้หรอกครับผมค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆชอบ CK มากกว่าใช่ครับผมก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมระหว่าง2ตัวนี้สามารถยังไม่มีค่ะสามารถก็จริงๆโดยเทรนเนี่ยยกตัวขึ้นมาแล้วนะครับเหลือภาพเดียวคือไปเบรกผ่านไว้16 บาทก็จริงๆแถวนี้ถ้าเราจะซื้อเพื่อการเล่นรอบพอได้นะครับจุดถอยเราบริหารไม่ยากนะครับบริเวณ14.50 บาทถ้าหลุดเราสต็อปลอสค่ะนะครับด้านบนเราดู16 บาทเลยครับ16 บาทโอเคสต็อปลอส14.50 นะคะ TFD ค่ะไทย Factory Development บริษัทไทยโรงงานอุตสาหกรรม2.10 บาทบนกระดานตอนนี้ยังไม่มีค่ะครับ TFD ภาพเชิงเทคนิคกำลังทำซิกแซกขึ้นนะครับแต่พื้นฐานเองเนี่ยเราไม่ได้ดูละเอียดนะครับเลยอาจจะพูดยากนิดหนึ่งก็ผมมองกรอบ Parallel Line ถ้าเป็นซิกแซกขึ้นแบบนี้ช้าๆนะครับแนวรับจะอยู่ที่2 บาทเป็นจุด Stop Loss นะครับต้านด้านบนคือ2.40 บาทเป็นเป้าหมายก่อนครับค่ะ2.40 บาทเป็นเป้านะคะCPF ยังไม่มีเหมือนกัน CPF ก็ยังเรื่องกระบวนการเพิ่มทุนนะครับแถว25 บาทก็ทำให้ตัวหุ้นเองก็คงยังไม่ไปไหนจนกว่าโปรเซสตรงนี้จะเสร็จนะครับก็ต่ำกว่า25ยิงก็พอซื้อได้นะครับหุ้นคงเลี้ยงตัวนะครับในกรอบประมาณ25 บาทจากเซอร์รี่ก่อนครับค่ะโอเคTVO ก็ยังไม่มี30 บาทค่ะบังกรานคือราคาถั่วเหลืองเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ตัวหุ้นเองก็จากที่เอาเปอร์ฟอร์มก็เริ่มย่อลงมานะครับจริงๆถามว่าโซนนี้เป็นโซนที่พอเริ่มสะสมได้ไหมนะครับแต่หุ้นปันผลสูงถ้าเราไปรอกับภาพของตัว Q1 ของปีหน้าเนี่ยก็เริ่มเป็นโซนที่เริ่มน่าสนใจนะครับแต่ถ้าดีมากๆคือแถวๆ28 บาทคือ30 ถึง 28เป็นกรอบที่ผมว่า
เราซื้อเพื่อการลงทุนได้เลยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะลงมาไหมนะครับเพราะจริงแล้วตรงนี้มันมีโอกาสที่จะสร้างฐานบริเวณ30บวกลบแล้วเพื่อออกข้างได้เหมือนกันครับค่ะโตโยต้า TTCL ยังไม่มี TTCL เหมือนพยายามทำสัญญาณมีอนาคตไหมตัวนี้เดี๋ยวถ้าไปเก็งกำไรนะครับถ้าไปเก็งกำไรให้ดูนะรับ 16.5 เป็นจุด stop loss นะครับคือการซื้อแต่37บวกลบเนี่ย 16.5 เป็นจุด stop loss เรานะครับด้านบนเราดูที่ 17.7 นะครับคือการเทรดดิ้งครับโอเค TMB ธนาคารทหารไทยยังไม่มีค่ะ TMB นะครับตัว TMB นะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.16 นะครับกำลังย่อลงมาก็อาจจะเป็นตัวแลกขาดกลุ่มนะครับต้องรอเซ็นเมนต์กลุ่มแบงค์นิดนึงนะครับแนวรับแถว212แถวนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับหุ้นยังไม่ก้าวข้ามดาวเทรนด์ไลน์ระยะสั้นซึ่งมีจุดเบรกอยู่ที่เวง 2.24โอเค2.12 ต้าน 2.24 นะคะCFGO ต้นทุน 11.60 ค่ะอันนี้12กลุ่มตัวเสาเข็มนะครับหรือว่าพวกกลุ่มฐานรากเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับรับรัฐบาลอนุมัติหลักการนะครับสำหรับการประมูลไฟฟ้าชมพูเหลืองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนี้น่าจะเริ่มมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มที่ได้งานก่อนค่ะก็อาจจะดูแนวต้านนะครับบริเวณ 12.3 นะครับเซฟโคแล้วก็ต้านบนที่ 2.5 ครับส่วนตัวซับลอส 11.5 ครับ 11.5 ปัญจวัฒนาพลาสติกค่ะยังไม่มีค่ะ JW นะครับยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวเลยนะครับหุ้นมีเป็นการออกข้างแล้วก็ไซด์เวย์อยู่แนวรับ 2.72 นะครับไม่ควรย่อหลุดบ้านด้านบน2.94 นะครับน่าจะเป็นการเป็นตัวกรอบนี้ก่อนครับอันนี้คือแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยยังมีสัญญาณอะไรเลยนะครับก็อยู่เฉยๆก่อนครับโอเคถ้าอยู่เฉยๆได้ก็อยู่เฉยๆเถอะอะไรอย่างเงี้ยบิ๊กคาเมล่าถามไปแล้วนะคะแนวรับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแนวต้าน 5.4 ใช่ไหมคะแล้วก็แนวรับ 4.76 แล้วก็อย่าให้หลุดด้วยใช่ไหมคะบิ๊กครับผมโอเคเริ่มตอนนี้คำถามเริ่มซ้ำอ่ะคุณผู้ชมไอตัว EPG ถามไปแล้วนะในซ้ำอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ EPG ถามว่าทำไมมันแนวโน้มมันเป็นยังไงทำไมมันถึงราคาแบบไหลลงเรื่อยๆเลยจริงๆเขาก็มีอะไรดีๆบ้างนะครับจริงๆถ้าไปดู EPG ค่ะก็เทรนด์ตัว earning เองผมคิดว่ามันดูเหมือนเป็นภาพของการค่อยๆชะลอลงมาครับมันไม่ได้เป็นภาพของการที่growthaccelerate ขึ้นไปนะครับก็ทำให้ตัวหุ้นเองก็เป็นภาพการแข่งตัวออกข้างค่ะนะครับโดยส่วนใหญ่VNT V นี่ไทยต้นทุน20.40 VNT นะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับสำหรับตัวหุ้นเองก็จริงก็ยังพอถือได้อยู่นะครับค่ะแพทเทิร์นหลักเขาไม่ควรย่อหลุดคือ 18.60 ครับผมโอเค CPO ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้62.25 CPO กำลังย่อลงมานะครับการพักตัวแถว 61.5 นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจุดตรงนั้นก็เป็นจุดในการตั้งรับซื้อได้ค่ะคุณก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับ 61.5 จนถึง64บาทก่อนครับ64บาทโอเค RML Lemon Land แนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตอนนี้บาท24 RML เราไม่ได้ follow ในเรื่องตัวโปรเจกต์โครงการเลยนะครับคิดว่าก็อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องตัวภาพพัฒนาการเชิงพื้นฐานจำกัดนิดนึงนะครับตัวหุ้นเองเนี่ยก็แนวรับ 1.21 นะครับต้านด้านบนก็ 1.3 นะครับคงอยู่ในกรอบนี้ก่อนครับค่ะตัวเดี๋ยวกันนะถามในส่วนปตท.สผ.ขอแนวรับอีกทีนึงค่ะสผ.ก็โซนนี้เป็นโซนซื้อนะครับคือแย่สมคิดว่าถ้าลงมาก็ลงมาแป๊บๆแถวๆ 7.75 เดี๋ยวคงดึงกลับโอเคนะครับแล้วก็โซนที่ไม่ใช่โซนซื้อนะครับหรือพิจารณาเริ่มขายแถวๆต้อง86บาทขึ้นไปโอเคครับขออภัยถามหลายรอบเพราะว่าจดเริ่มจดไม่ทัน MGT ค่ะ2.50 เป็นต้นทุนแนวต้านเอ้ยไม่ใช่จะทำยังไงต่อไปดีเพราะตอนนี้2.48 MGT Mega Chem ค่ะนะครับก็แนวรับ 2.4 นะครับนี่กำลังพยายามทำเทรนด์ขึ้นนะครับถ้าเป็น W shape เนี่ยต้อง break เลย 2.6 ให้ได้ถ้า break 2.6 ได้ก็
เราไปดูที่274กับ2.8ครับโอเคงั้นรอก่อนนะเพราะต้นทุน 2.5 นะคะSCN เราถามไปหรือยังเนี่ย SCN ยังครับถาม SNC SCN ก็ earning นะครับ Q1 ไม่ดีนะครับหุ้นก็ลงมาก็กองอยู่แถว6บาทตรงนี้เป็นจุดที่ในเชิงเทคนิคเข้าเองมันจะมีแนวรับ5.90 ค่ะนะครับซึ่งเป็นโลดั้งเดิมนะครับที่ทำไว้ในช่วงแพนิคประมาณเดือนตุลาคมค่ะนะครับถ้าดู5.90เนี่ยแรงทิ้งเชิงเทคนิคน่าจะมีอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นฐานตรงไหนน่าซื้อนี่ผมก็อาจจะตอบไปจำกัดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ตามละเอียดมากนักนะครับก็ระวัง 5.9 แล้วกันนะครับผมถ้าจะรับตรงนี้ระวัง 5.9 ครับผมแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าไม่หลุดนะครับแล้วแนวต้านเนี่ยทีละระดับนะครับ6.20 นะครับแล้วก็6.60นะครับถ้ากลับใน6.60ได้เนี่ยจะอุ่นใจว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นมารอบใหม่หลายครับค่ะSTA นะครับราคายางโลกก็ผันผวนลงอีกรอบหนึ่งขึ้นมา 2-3 วันนะครับก็ตอนนี้เองก็คงมีโอกาสที่จะลงมานะครับราคายางลงมาอีกรอบหนึ่งก็ดูแนวรับแถว 15.2 นะครับกับบริเวณ14.8 นะครับภาพนี้จริงๆยังไม่ค่อยดีนะครับอาจจะหลบลงมาก่อนก็ได้นะครับค่ะIFS Capital ต้นทุน 3.30 จะถือต่อได้ไหมคะตอนนี้ 3.48 ก็ท่านถือว่าแข็งแรงกว่าตลาดนะครับอันนี้คือดูดีแนวรับอยู่ที่ 3.40 จุดถอย 3.3 นะครับสรุปสายสาวเราหลบครับค่ะคือต้นทุนก็อยู่ 3.3 พอดีเพราะฉะนั้นแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านอยู่ที่ 3.66 นะครับแล้วก็ 3.72 ครับ 3.72 โอเคขอ1ตัวเก็งกำไรค่ะเก็งกำไรใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนนะครับระหว่างนี้เราก็มาดูเซตอินเด็กซ์แป๊บหนึ่งตอนนี้ 1,561.15 จุดนะคะติดลบไป 0.51 จุดหรือว่า 0.03% ก็มีความพยายามนะที่จะขึ้นมาให้ได้แต่ก็ไม่รู้จะพยายามได้ขนาดไหนนี่ลบไปอีก1จุดละครับคุณที่มีสัญญาณเก็งกำไรคือตัวเดมโก้นะครับการเรียนความเสี่ยงของเราการของเราเสี่ยงเราดูที่เรียน 6.8 เป็นจุด stop loss นะครับต้านด้านบนเนี่ยเราดูว่าเบรก7.20มาที่7.50นะครับโอเคก็คือรับตรงนี้แล้วก็ต้าน7.20กับ7.50หนี 6.8 ครับค่ะ IRPC บอกว่าอยากจะรับรอให้มันต่ำกว่า5บาทดีไหมมันจะต่ำไหมเนี่ยมันชนอยู่ตรงนี้มาทุกวันเลยที่จุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ประมาณ5.10ทุกวันเลยเนี่ย RPC น่าจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคือหุ้นโซนนี้เป็นโซนที่ไพอินปัจจัยลบไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วต่ำกว่า5.20เนี่ยมันเป็นโซนซื้อของการลงทุนทั้งหมดเลยอ๋อซื้อได้ใช่แล้วจริงๆแล้วหุ้นเองเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับค่ะก็ยังแนะนำซื้อลงทุนอยู่นะครับ okay. แต่เรา6บาทครับผมจะซื้อตรงนี้ก็ซื้อได้เลยนะคะเพราะคงไม่ลงไปต่ำกว่า5บาทแล้วเนี่ยท่าทางTK ทิติกรรับที่เท่าไหร่ดีคะ TK นะครับก็ตอนนี้10.80หุ้นดูเหมือนจะพยายามนะครับที่จะไต่ระดับขึ้นมานะครับแต่ว่าแรงส่งยังไม่แรงมากนะตัวนี้อยู่กลางๆพอดีนะครับคุณปอม10.80คือถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรนะครับหรือลงทุนสถานีก็พอลงทุนได้นะครับแต่อัพไซด์เราลิมิตนะครับ12 บาทนะครับน่าจะจำกัดอยู่12ได้ต้านแค่12 บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าซื้อตรงนี้ก็ได้12 บาทนะคะประมาณ 20% ก็ถือว่าก็พอได้อยู่เมก้าค่ะต้นทุน24.20ตอนนี้26 บาทครับเมก้าหุ้นดูเหมือนเริ่มตื้อๆไปนะครับเพราะภาพ earning เริ่มชะลอลงนะครับแต่ว่าเสียเทรนด์ไหมเริ่มมีแรงขายบ้างนะภาพนี้เนี่ยต้องมาระวังนิดนึงนะครับให้ดูแนวรับ25.75ไว้ถ้าหลุดอาจจะล็อกกำไรออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่แถว24 บาทต้นทุน24.20ค่ะครับคือถ้าหลุด 25.7 เราล็อกกำไรออกมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่แถว24ครับAOT 42 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้4275ก็จริงๆก็ยังถือต่อได้นะครับ AOT ภาพน่าจะดีขึ้นจนถึงครึ่งปีหลังเลยค่ะนะครับก็ถือนะครับถือลงทุนไปครับค่ะสำหรับคนที่อยากได้ AOT นะสมมติว่าย่อลงมาแถว 41.5 นะครับจนถึงบริเวณ 40.75 จุดในการเข้าซื้อนะครับค่ะ
โอเค PSTC 3ถามไปแล้วนะคะรับก็รับเนี่ย70ตังค์ต้าน75แล้วก็80ตังค์นะคะ SQ ขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะ SQ ยังไม่มีคาดว่ายังไม่มีเพราะว่าอ่านไม่ออกคุณผู้ชมคุณสวเขียนข้างหลังอ่านไม่ออกแล้วเป็นตัวต่างดาว SQ 5บาท75บนกระดานค่ะสมมติว่ายังไม่มีครับจริงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าธุรกิจเมืองอาจจะทำได้ลำบากเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Q2 อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องตกงบการได้ Q1 เนี่ยกำไรดีมากนะครับผมคิดว่า Q2 Q3 น่าจะดรอปลงมาแล้วก็ไปลุ้นเรื่องตัวแม่เหมาะ9ช่วงปลายปีเป็นคนที่จะเล่น SQ ต้องรอนะครับกับคาตาลิสต์ช่วงปลายปีค่ะไม่เหมาะสำหรับการเล่นรอบตอนนี้ครับโอเคแล้วเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ก็บวกเรียบร้อยแล้วอุ้ยพยายามมาก 1562.04 จุดบวกไป 0.38 จุดหรือ 0.02% ต้องรีบพูดเร็วๆเดี๋ยวมันจะลบกลัวเหลือเกินอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอทางด้านของคุณเอสนะคะคุณวาวกลพัฒน์วรเชษฐ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินที่มาให้คำตอบกับพวกเราวันนี้ครบหมดเลยนะเยอะดีขอบคุณมากค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ้าวนิวดีเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยลบอีกแล้วก็ขอให้มันบวกเนาะยังไงก็ได้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac